วันนี้เรามีเมนูอร่อยง่ายๆมาฝากค่ะกับเมนูฮอตดอกสติ๊กนำขนมปังแซนด์วิชมารีดเป็นแผ่นบางจากนั้นวางไส้กรอกหมูรมควันปลาวาสนาที่ใช้เนื้อหมูผสมไก่คลุกเคล้ากับเครื่องเทศนำไปอบรมควันให้ได้กลิ่นหอมสูตรเฉพาะของวาสนาเท่านั้นม้วนเป็นท่อนแล้วยึดริมขอบขนมปังด้วยไข่ไก่ที่ตีพอแตกจากนั้นนำมาชุบไข่ไก่และคลุกเกล็ดขนมปังให้ทั่วนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้โดยใช้ไฟปานกลางทอดจนขนมปังเป็นสีเหลืองทองแล้วตักขึ้นเสียบด้วยไม้ปลายแหลมจัดลงในภาชนะเสิร์ฟบีบราดด้วยซอสพริกสลัดครีมและซอสมะเขือเทศพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะกับเมนูฮอทดอกสติ๊กรับรองเลยว่าใครได้ทานเป็นต้องร้องว้าวอย่างแน่นอนอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนา Shopee Lazada ค่ะ